สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำมาพระราชสมภพที่5ธันวาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันนี้เวลา17.20นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเนรเรนทิราเทพพยัคฆ์วีกรมาหลวงราารินีสริพัฒมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิฉัยในพระบรมมหาราชวังในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณา,านุปทานนองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชบรมนาถบพิตรโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโดยสเสด็จในการนี้ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัส,สการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาฉัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอานันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระมหิตลลาดทิเบศอดุญเดศวิกรมพระบรมราชชนกพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาบดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินและพระอัฐิของสมเด็จพระมหิตลลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นา างเธอเจ้าฟ้ากาลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพระดลมหาสเสวตฉัตรสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดทูบเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักง,งานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกนทธรรมาศต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพพระปรมหาเสวตฉชตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระธรรมป่าโมกวัดราชภาติการามถวายพระธรรมเทศนาเมื่อถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปรณกทรงหลังทักษิโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมารามาธิดินและพระอัถิของสมเด็จพระมหิดลลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบ,บรมราชาชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชาดำเนินกลับ สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดํารัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2562ความว่า อภิลกักษิตรตสมัยคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เวียนบารบจบอีกคำรบหนึ่งทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย จึงควรที่เราทั้งหลายผู้มีโอกาสได้พึ่งพระบรารมีปกกล้าปกกระหม่อมให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาจากน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญคุณงามความดีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแม้เสด็จสวรรคตรล่วงลับไปแล้วหากแต่ยังทรงดำรงอยู่ด้วยพระคุณเป็นดวงประทีปทางปัญญาของประชาชาิไทยเป็นดั่งพ่อแห่งชาติไทยทรงสถิตสถาพรอยู่ในความสำนึกของคนไทยอย่างแน่นแฟ ตลอดมาตราบเท่าทุกวันนี้เมื่อ20ปีที่แล้วในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมนสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมความตอนหนึ่งว่า คุณธรรมข้อหนึ่งที่อุปถรัรมภ์และผูกพันคนไทยให้รวมกันเป็นเอกภาพสามารถทำรงชาติบ้านเมืองให้มั่นคงเป็อิสระยั่งยืนมาช้านานคุณธรรมข้อนั้นก็คือไมตรีความมีเมตตาหวังดีในกันและกันคนที่มีไมตรีต่อกันจะคิดอะไรก็คิดแต่ในทางสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันจะพูดอะไรก็ใช้เหตุผลเจรจากันด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน จะทำอะไรก็ช่วยเหลือกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันวันนี้เป็นวาระบรรจบครบสองทศวรรษแห่งพระราชดำรัสนี้แต่เมื่อพิจารณาไปในสังคมไทยทุกวันนี้ทุกคนย่อมรู้อยู่แก่ใจได้ว่าเราทั้งหลายได้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสแล้วหรือไม่เพียงใด เนื่องในวันชาติไทยอัตมาภาพขอเชิญชวนคนไทยเจริญเมตตาจิตต่อกันด้วยความจริงใจสนองพระบรมราชปัณิธานในรัชกาลที่9ในสมเด็จบรมบอรพราพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพื่อทรงตั้งพระราชสัตยาธิศฐานในอันที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระบรมราชปาัณิตานของสมเด็จพระบรมราชบุพการีสืบมา ขอเราทั้งหลายจงคิดแต่ในทางสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันเจรจากัน พุทธศักราช2,562การเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหะญาตราทางชลมากซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลายนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนหมายกำหนดการไปเป็นวันพระหัสบ,บดีที่12ธันวาคม2,562เวลา15นาฬิกา30นาที รัฐบาลจึงขอเชิญพระสกนิกรไปร่วมเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินจากท่าน้ำวาสุกรีถึงท่าน้ำราชวรดิษ์ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและชมความอลังการของรร้วขบวนเรือพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติชมความวิจิตรการตาของเรือพระที่นั่ง เสียงกับเหรือที่มีความไพเราะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าโบราณราชประเพณีของราชอาณาจักรไทยควรที่ปวงชนชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปทั้งนี้เมื่อเสด็จขึ้นจากท่าน้ำราชวรดิษ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับพระราชยานพุทธาลทอง เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศจากพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยไปตามถนนมหาราชเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังที่ประตูวิเศษชัยศรีจึงขอเชิญประสบกนิกรไปร่วมเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสัสดิสวภาเอกเอี่ยมสิลป์สวัสดีค่ะ